สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูมันนี่ออนไลน์นะครับผมก่อนเดี๋ยวก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมแล้วก็เข้ามาติดตามผมเลยมาเลยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแนะนำเว็บขุดออนไลน์นั่นเองหรือว่าเขาเรียกว่าบอร์ดขุดออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับใครที่อยากขุดเหรียญแต่ไม่อยากลงทุนนะครับผมก็คือผมจะแนะนำเว็บนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถถอนได้จริงๆนะครับอันนี้คือผมได้ถอนเข้า Binance เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ30ดอลลาร์นั่นเองนะครับใครที่อยากลองเทสขุดตัวนี้นะครับก็สามารถถอนได้สามารถลองสมัครแล้วก็เข้ามาเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีต่างๆภายในคลิปนี้เลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกครับก็จะเป็นเว็บนี้เลยนะครับproinfinity.fund นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็สามารถสมัครได้ง่ายๆนะให้เพื่อนใส่แค่อีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดต่างๆนะครับพอเพื่อนล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับจะเจอหน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเหรียญค่อนข้างเยอะมากๆนะให้เราได้เลือกขุดนั่นเองนะครับจะมีพวกกาล่านะครับนี่นะครับพวกก็ดอทนะครับหรือว่าจะเป็นโซลาน่าหรือว่าจะเป็นเบบี้ดอทนะครับหรือว่าจะเป็นพวก AWAC Ccat นะครับ Matic ก็มีทุกอย่างเลยนะครับแต่ผมก็ได้ขุดดอทไว้นะครับผมดอทคอยนั่นเองนะครับใครที่ชอบเหรียญไหนก็สามารถเลือกขุดได้นะครับแล้วก็วิธีการขุดนะครับก่อนเราจะไปเริ่มขุดเราต้องไปตั้งค่ากระเป๋าก่อนนะครับไปที่ตรงนี้ ไปในส่วนของตรงนี้เลยนะครับไปในส่วนของรูปเขียนๆแบบนี้เลยนะครับเราต้องไปตั้งค่ากระเป๋าCoinbase นะครับหรือว่า Binance ตรงนี้แล้วก็ CoinEX จะมีกระเป๋า CoinEX เพื่อรับเหรียญ Dogecoin นะครับแล้วก็อีเมลที่สมัคร Faucet Pay แล้วก็ตัวของ Dutchy Faucet นั่นเองนะครับก็คือหมายถึงว่ากระเป๋า Coinbase นะครับใครที่เอาอีเมลไหนสมัครก็ต้องเอาอีเมลนั้นเข้ามาใส่นะครับอย่าง Binance เพื่อนๆเอาอีเมลที่สมัคร Binance สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาอีเมลนั้นมาใส่ในช่องนี้นะครับแล้วก็อย่างนึงคือเพื่อนๆต้องทำ KYC นะครับหรือว่ายืนยันตัวตนกระเป๋า Binance ก่อนนะครับถึงจะถอนเหรียญเข้าสู่กระเป๋า Binance ได้นั่นเองนะครับผมส่วน CoinEX ไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับเหรียญก็เข้าเหมือนปกตินะครับส่วน Faucet Pay ก็ไม่ต้องก็เหมือนกันครับผมก็คือเหรียญก็จะเข้าตามปกติเหมือนกันเพียงแต่เอา Walletไม่ใช่เอาอีเมลของที่เราสมัคร Faucet Pay มาวานนะครับเขาก็จะเซตค่าให้เราเรียบร้อยนะครับตรงนี้พอเซตค่ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปเริ่มการรับเหรียญกันเลยนะครับก็ไปที่ตรงนี้อันที่2ก่อนนะครับไปที่ตัวของช็อตลิงก์กันเลยนะครับช็อตลิงก์ตรงนี้นะครับก็จะมีเยอะเลยนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของ2เหรียญที่เราต้องมีนะครับก็คือเหรียญ นี้เหรียญ Infinity Coin ตรงนี้ก็ได้จากการเคลมพวกช็อตลิงก์พวก PDC ที่ผมจะสอนนี่นะครับผมแล้วก็เหรียญ Activity Point ตรงนี้นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ Loyalty Bonus นะครับมันจะเป็นค่าความภักดีหรือว่าค่าที่เราล็อกอินทุกวันนับถ้าสมมุติว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มากขึ้นนะครับเราก็จะทำให้เราขุดได้เปอร์เซ็นต์เหรียญที่มากขึ้นเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการรับเหรียญกันเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลิงก์ต่างๆนะครับแล้วก็ผลตอบแทนในแต่ละลิงก์นะครับเขาก็จะมีเหรียญInfinity ให้เรานะครับแล้วก็1ลิงก์ของช็อตลิงก์นะครับเขาจะมีบอกว่าเราจะได้รับค่า Activity Point เท่าไหร่นะครับคลิกก็ไปดูรอบนึงนะครับตัวของ PDC นะครับ PDC จะได้อยู่ที่ประมาณ10นะครับแล้วก็ช็อตลิงก์จะอยู่ที่ประมาณ5 point นะครับแล้วก็Offerball อยู่ที่ประมาณ7 point นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะสอนตัวของช็อตลิงก์กันก่อนนะครับก็อันไหนที่ง่ายก็เลือกทำก่อนครับส่วนใครที่เป็นมือใหม่ก็ลองทำตามผมได้เลยนะครับมันจะมีทั้งง่ายและยากให้เพื่อนลองเช็คกันครับก็คือเช็คก็วิธีเช็คก็คือการลงมือทำนั่นเองนะครับแล้วก็อันไหนที่มันแบบเด้งเยอะๆนะครับก็ผ่านไปก่อนครับเอาทำที่ตัวง่ายๆก่อนอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้AUO นะครับตัวนี้ก็ง่ายนะครับกดคำว่าวิสิตได้เลยกดวิสิตปุ๊บเขาก็จะเด้งไปในหน้าของแบบนี้นะครับให้เรากดตามเขาไปเรื่อยๆเลยนะครับส่วนใครใช้เบฟนะครับผมแนะนำให้เวลาแก้ช็อตลิงก์หรือว่าเวลาทำลิงก์สั้นให้ใช้เบฟเบราว์เซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวของเบฟเบราว์เซอร์ไว้ให้นะครับเพื่อที่จะใช้แทนโคมนั่นเองนะครับซึ่งโคมมันจะโฆษณาเด้งเยอะนะแต่ถ้าสมมติว่าใช้เบฟนะครับตัวนี้เขาจะไม่มีโฆษณาเด้งเลยนะครับแต่มันก็จะใ
ในลิงก์แต่ละลิงก์ไม่เหมือนกันนะบางตัวก็ไม่สามารถเปิดในตัวของเบฟได้นะครับแต่บางตัวถ้าตัวไหนที่เปิดในเบฟเบราว์เซอร์แทนโครมได้ก็เปิดไปนะครับมันจะทำให้เราเคมได้ไวขึ้นนะครับไวขึ้นเลยโดยที่ไม่ต้องมีโฆษณาเด้งอะไรประมาณนี้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราแก้ชาร์ลิงก์ผ่านนะนะครับเหรียญ Infinity กับตัวของ Activity Point นะครับมันก็จะขึ้นเพิ่มมาในนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือผมจะยกตัวอย่างให้แค่ตัวเดียวเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆออกจากหน้าช็อตลิงก์ไม่ได้นะครับส่วนใหญ่จะติดบั๊กตรงนี้นะครับก็ไปที่ขีด3ขีดด้านบนแล้วก็ทำแบบนี้นะครับเว็บไซต์เดสก์ท็อปนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะเพราะว่าผมจะสอนสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เลยนะครับหรือว่ากดย้อนไปก็ได้นะครับกดย้อนไปแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะช้านี่นะเพราะว่าผมคิดว่าเว็บนี้คนขุดค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับเราจะเจอแบบนี้นะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนนะครับไปที่รูปเมาส์นะครับรูปเมาส์เลยตรงนี้ก็จะได้ผลตอบแทนเยอะนะครับจะได้ค่า activity ประมาณ10ต่อ1ลิงก์นั่นเองนะครับก็ไปที่ตรงนี้คำว่า watch นะครับหรือว่าดูนั่นเองตรงไหนก็ได้นะครับให้เพื่อนทำให้หมดเลยก็ได้นะครับ1วันเขาจะมีผลตอบแทนให้นะครับ50 coin infinity ตรงนี้แล้วก็ p ค่าพวก active นะครับตรงนี้ก็ขึ้นมา10แต้มนะครับสมมติผมมี270นะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับผมทำสักลิงก์นึงนะครับกดคำว่า watch แล้วก็กดคำว่า start timer ตรงนี้นะครับกดคำว่า start timer เลยพอกดปุ๊บนะครับเขาก็จะขึ้นตัวของแคปชั่นแบบนี้มาให้เรานะให้เรากดติ๊กนะครับตรง I'm not a robot นะครับพอเสร็จแล้วเขาขึ้นว่าเมื่อกี้ successfully นะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ให้เราลองรีรอบหนึ่งนะครับลองรีหน้านี้รอบหนึ่งเหรียญเขาก็จะเด้งเข้ามาให้เรานั่นเองนะครับพอรีปุ๊บเหรียญเขาก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีใช้ว่าตรงนี้ใช้ยังไงนะครับตรงนี้ใช้ยังไงนะครับโอเคก็ไปที่ขีด3ขีดด้านบนครับแล้วก็ไปที่ตัวแรกเลยนะครับไปที่ตัวแรกเลยนะครับตัวที่เป็นหยดน้ำตรงนี้นะครับตัวที่เป็นหยดน้ำนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเราจะเริ่มขุดกันแล้วนะครับก่อนที่เราจะเริ่มขุดนะครับเราก็เอาไปเอาตัวคูณก่อนตรงนี้สำคัญนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับตรงนี้ผมมี270นะครับไปดูที่คลิกไปที่ตรงนี้อันล็อกบูนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าแต้มเราเยอะนะครับเราก็จะสามารถแลกนะครับแลกคูณ11เท่าหรือว่าคูณ10เท่าหรือว่าคูณ8เท่าใน1นาทีนะครับได้นะครับแต่อันนี้ผมได้แค่250แต้มนะเพราะผมมีแค่270นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสตรงนี้นะครับแลก100 point ก่อนนะครับสมมติว่าผมมี100กดเข้าไปเลยแลก100เขาก็จะปลดล็อก2เท่าให้เรานะครับคูณ2เท่านะครับแล้วก็เลือกตรงนี้คลิกไปที่ตรงนึงคลิกไปที่ตรงนี้ครั้งนึงนะครับคลิกไปตรงนี้ครั้งนึงแล้วก็ขึ้นมานี่นะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยกดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกตรงนี้เป็น อะไรก็ได้นะครับคือจะเป็นมัลติคอยล์มัลติคอยล์ตรงนี้จะขุดได้ทั้งหมดเลยนะครับจะขุดได้ทั้งหมดเลยที่เรามีนั่นเองนะครับก็คือขุดมั่วไปเลยนะครับผมก็คือแบบนี้แต่มันจะทำให้เราเสียพอยต์ตรงนี้เยอะนั่นเองนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆ เลือกขุดที่เหรียญที่เพื่อนๆชอบเท่านั้นนะเพื่อที่จะได้เหรียญตรงนี้ไปยืดเวลาในการขุดนั่นเองถ้าผมเลือกหมดนะถ้าผมเลือกหมด17,820 เหรียญตรงนี้ผมจะขุดได้แค่15นาทีเท่านั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเลือกแค่ตัวเดียวสมมติว่าเลือกตัวของ Dogecoin นะครับสมมตินะครับเลือกของตัวของ Dogecoin เพื่อนๆก็จะขุดได้6วันเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งทำช็อตลิงก์อะไรประมาณนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่สมมติว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากได้เยอะมากๆนะครับนี่ก็ไปที่ในส่วนของมัลติคอยน์ตรงนี้ซิงเกิลคอยน์นะครับเขาก็จะเด้ง1นาทีนะครับ25ครั้งไม่รวมกับตัวของระบบคูณตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคูณเข้าไปเพื่อนๆก็จะได้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างผมเลือกดอทปุ๊บเลือกดอท
แต่ก็จะขุดได้แค่5ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการก็ง่ายๆคือให้เพื่อนเอาโหมดตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเลือกโหมดตัวนี้ก่อนแล้วก็เลือกบาลานซ์ครับแล้วก็เลือกคูณที่เพื่อนชอบเลยหรือว่าเลือกคูณที่เพื่อนแลกมานั่นเองนะครับกดเข้าไปปุ๊บผมขอเทสเป็นตัวอื่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอเทสเป็นตัวที่แป๊บหนึ่งครับปุ๊บผมจะเลือกเป็นตัวนี่แล้วกันนะครับ baby dot นะสมมติว่า baby dot นะครับก็กดคำว่า run ตรงนี้เลยถ้าเพื่อนติ๊กเสร็จแล้วถ้าเพื่อนไม่กดคำว่า run process เขาจะไม่ขุดให้นะครับกดตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับกดไปเลยระหว่างขุดตรงนี้นะครับผมเขาก็จะมีบอกว่าคูณ2เท่านะครับเข้าทุกๆ1วินาทีนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็รอไป1วินาทีแล้วก็เพื่อนๆสามารถแอดหน้าต่างไปเล่นเว็บอื่นได้นะครับหรือว่าไปดู YouTube ในของ browser ต่างๆได้นะก็คือเราจะเปิดเป็น10หน้าต่างก็ได้นะครับโดยที่เหรียญโดยที่หน้านี้เขาก็ยังขุดอยู่นะครับแต่ถ้าเพื่อนกดสวิตช์ปิดหน้าจอมือถือหรือว่าปลดล็อกมือถือที่เป็นดับเครื่องครับเขาก็จะหยุดขุดทันทีนะครับหรือว่าเราย่อแบบนี้ย่อแบบนี้ก็ปิดก็หยุดนะครับก็หยุดเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนเปิดหน้านี้ไว้แล้วก็ไปเล่นเว็บอื่นนะครับเหมือนกับเปิดแบบหลายๆหน้าแบบนี้ครับเขาก็จะยังขุดอยู่นะครับขุด 100% เลยไม่มีการหยุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากไปเล่นเว็บอื่นนะครับก็จะประมาณนี้หรือว่าเพื่อนๆอยากจะแก้ช็อตลิงก์หน้านี้ต่อนะครับเพื่อนๆก็เปิดแอดเข้าไปอีกหน้าหนึ่งเพื่อที่จะไปแก้ช็อตลิงก์ตรงนี้เพื่อไปเพิ่มแต้มตรงนี้ได้นะครับก็คือประมาณนี้อันนี้คือจะเป็นการเด้งของเขานะครับ25ครั้งคูณ2เท่านะครับแล้วก็วิธีการเช็คเหรียญนะครับให้เพื่อนๆไปที่ตรงนี้อันนี้คือโหมดซิงเกิลคอยนะครับเขาก็จะเด้งเยอะมากๆตามที่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วิธีการเช็คเหรียญนะครับเข้าไปที่ตรงนี้ Account บาลานซ์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลย1ครั้งเขาก็จะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งนะครับหน้าเช็คนั่นเองนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สอนพื้นฐานของเพื่อนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทำใหม่เลยนะครับเพื่อนๆต้องลองศึกษาดีๆนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะได้เหรียญเยอะเท่าที่เพื่อนอยากจะได้เลยนะครับอันนี้ก็เราไปเช็คเหรียญก็คือตรงนี้เราไปเช็คเหรียญครับเราไปเช็คเหรียญสมมุติว่าผมBaby Dot นะครับนี่ขุดมานะครับก็เขาก็จะโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าขีดสีเขียวตรงนี้เต็ม 100% นะครับถ้าเป็นเต็ม 100% นะเราก็จะสามารถกดถอนได้นั่นเองนะครับตัวนี้จะถอนเข้าคอย EX นะครับหรือว่าใครที่จะถอนเข้าในส่วนของกระเป๋าอื่นนะครับสมมุติว่าผมนี่ขุด Ccash ได้ 100% แล้วนะครับอันนี้ผมจะเทสถอนให้ดูนะกดคำว่า withdraw ได้เลยแล้วก็เลือกไปที่เม็ดตอดมันจะมีอยู่2กระเป๋านะกระเป๋า Binance กับกระเป๋า Coin EX นะครับไปที่กระเป๋า Binance นะครับแล้วก็กด Your Balance ตรงนี้นะคือถอนให้หมดเลยนะครับกดไปเลย1ครั้งนะครับตรงนี้เหรียญที่เราจะได้รับเข้าBinanceนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเพื่อนก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าBinanceเราต้องทำการ KYC หรือว่ายืนยันตัวตนก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับเหรียญตรงนี้นะครับถ้าไม่มีการยืนยันตัวตนจากBinanceหรือว่า KYC นะครับเราก็จะเหรียญตรงนี้ที่เราโอนไปนะครับเขาก็จะตีกลับมาเข้าเว็บเราเหมือนเดิมนั่นเองนะครับนี่ถ้าขึ้นแบบนี้วิดดอร์เรียบร้อยแบบนี้ก็รอให้เขาคอนเฟิร์มเข้าภายใน1วันนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้ที่ผมได้สอนครับหรือว่าใครอยากขุดแบบทุกเหรียญเลยนะครับสมมุติว่าเพื่อนอยากขุดแบบทุกเหรียญเลยก็ให้เพื่อนๆนะครับไปที่หน้านี้นะครับเห็นนะผมไปเล่นหน้าอื่นเขาก็ยังขุดให้อยู่ตลอดนะครับเขาก็ยังขุดให้อยู่ตลอดลองกด back to main page ไปครับแบบไปก่อนนะครับแล้วก็มาในส่วนของที่เดิมเลยนะครับแต่เราแค่เพียงเปลี่ยนแค่ซิงเกิลคอยนะครับซิงเกิลคอยเป็นมัลติคอยนะครับถ้าเพื่อนเลือกมัลติคอยปุ๊บสมมุตินะครับแล้วก็เลือกบาลานซ์แล้วก็เลือกคูณที่เพื่อนๆมีนะครับนี่ผมก็จะติ๊กทั้งหมดเลยนะครับแล้วพอผมจะเอา BTC กับอีเธเรียมออกเพราะว่ามันจะเสียเหรียญเยอะนะครับเพื่อนๆก็จะขุดได้ประมาณแค่2ชั่วโมงนะครับสำหรับเหรียญแค่นี้นะครับกดคำว่าลั้นได้เลย
ร้านตรงนี้เขาก็จะขุดให้นี่คือเขาจะขุดทุกเหรียญเลยนะเข้า wallet ของเราทั้งหมดเลยนะครับกด run for set ตรงนี้กด run for set ตรงนี้นี่เขาก็จะลิสต์มาว่าเอ้ยคุณเลือกเหรียญทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะส่งเหรียญให้คุณประมาณ1วินาที1นาทีนะครับภายใน1นาทีแล้วก็จนกว่าจะหมดเวลาก็จนกว่าจะหมดเหรียญตรงนี้ที่ผมได้บอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะรอว่าเอ้ยมันเด้งยังไงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆเลยนะครับโอเคผมพอเขาเด้งทุกๆ1นาทีนะครับเขาก็จะรีเฟซหน้านี้1ครั้งนะครับผมแล้วก็เป็นการรีเฟซที่เขาได้บอกว่าเหรียญได้เข้ากระเป๋าสู่บาลานซ์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยอย่างตัวนี้เป็นดอทคอยนะครับก็เข้าไปเรียบร้อยแล้ว TX เข้านะครับดัตเข้า DGB เข้า BNB เข้านะครับ Ccat เข้านะครับก็คือเหรียญไหนที่เราเลือกไว้นะครับเขาก็จะเข้าทั้งหมดเลยนะครับคือเขาก็จะเข้าทุกเหรียญเลยที่เราเลือกขุดไว้นะครับเข้าแบบนี้นะครับเข้าแบบนี้เลยนะครับเข้าจนกว่าที่เราจะยกเลิกครับถ้าสมมติว่ายกเลิกปุ๊บเขาก็จะเลิกขุดให้เรานั่นเองนะครับแล้วก็ไปเช็คในบาลานซ์เหมือนเดิมนะครับผมก็คือไปเช็คในส่วนของบาลานซ์แบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอถึงยอดถอน process 100% นะครับมันจะเขียนคำว่า process 100% ตรงนี้เพื่อนๆก็กดถอนตอนที่แบบที่ผมสอนได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครที่แบบอยากขุดโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับก็ลองแนะนำตัวนี้ผมคิดว่าเพื่อนน่าจะชอบกันนะครับตรงนี้เนาะนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จะมีการสอนประมาณนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามอัปเดตเว็บไซต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะหาตัวใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดนะเพื่อที่จะเพื่อนๆเอาไปเปิดหลายๆตัวนะครับขุดทีเดียวในคอมพิวเตอร์หรือว่าในมือถือว่างๆได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ